รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ Big Destination by ลีลาวดีฮอลิเดย์ Small Group by Holiday Group Image Corporation ประเทศไทยจำกัดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงกันอยู่หรือเปล่าด้วยวิกฤตของไวรัสโควิด-19 เราทีมงานลีลามีอยากจะขออวยพรให้คุณผู้ชมผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากแบบนี้ไปด้วยดีและสำหรับวันนี้พิธีกรทั้งสองของเราก็ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขันที่จะอาสาพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนรอยไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆทั่วโลกสำหรับวันนี้พิธีกรของเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนบ้างติดตามชมพร้อมกันเลยครับพี่อยากว่ายน้ำเหรอ มากๆเลยครับเอาเลยฮะน้ำใสมีอะไรไหมในนี้มีสาหร่ายสาหร่ายอย่างเดียวนะครับสาหร่ายน้ำมีสัตว์เลี้ยงไหมครับในนี้ฮะก็มีปลาสิครับอ๋อมีปลาส่วนมากจะอยู่ในนี้จะเป็นปลากินพืชเช่นปลากระโห้อย่างเงี้ยนอกนั้นก็มีปลาบึกครับส่วนมากจะเป็นปลากินพืชนั่นเองคุณผู้ชมผมค่อนข้างกังวลกินพืชยังไงแต่พืชเหลือเต็มเลยคุณผู้ชมสาหร่ายเหลือเต็มเลยสาหร่ายเรียกสาหร่ายหางกระรอกเราใส่เข้าไปตอนแรกเพื่อให้ดักตะกอนทำให้น้ำใสอ๋อแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางสระเนี่ยจะเต็มไปด้วยบัวกลางคืนนั่นแหละบัวกลางคืนแล้วบัวกลางคืนไปไหนแล้วอะครับก็ปลาที่กินพืชก็กินเรียบเลยซุยขึ้นมาเง่าเง่าลอยกินเง่าแปลว่าอร่อยกว่าเจ้านี่เขาเรียกว่าบัวสายไงแล้วก็เก็บสายขึ้นมาทำอาหารกินได้อันนั้นได้ด้วยตอนนี้ก็ให้คุณปลาเขาไปตลาดซื้อไม่ได้เราก็ไปซื้อสายบัวที่ตลาดแล้วกันให้ปลาแล้วไม่เหลือไปบ้างเลยนะเรียบเลยโอ้โหเขาหิวเขาอะแล้วเขากินพืชไงครับสาหร่ายเขาก็เบื่อแล้วไงครับแล้วกินไปแล้วมันก็มีเศษฝุ่นติดไงเขาคันคอเขามั่งต้องไปดีกว่าพี่เอ๋ครับอย่ามาเลยแม่มันไม่มีอะไรเลยนี่ปลาเต็มเลยนี่ไงโหนี่ไงบอกแล้วไงโอ้โหคุณผู้ชมครับที่สวนทองจันทร์นี่มีโอ้โหความสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยนั่งคุยกันตรงนี้ดีไหมดีไหมครับคุณผู้ชมตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้ไม่เอาครับไม่ไปอย่าเท้าลานตรงนี้ดีกว่าเชิญงั้นเชิญครับเชิญครับในฐานะที่เป็นแขกมาเยี่ยมเยียนผมก็มีสิ่งที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์มามอบให้ขอบคุณครับอะไรอ่ะผมกินมาเป็นปีแล้วครับคอนซอยนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดสูตรออริจินอลก็เขาบอกแล้วไงดั้งเดิมคอนซอยอ่ะครับคอนซอยอ่ะคอนก็ข้าวโพดซอยก็ถั่วเหลืองไงน้ำเต้าหู้ไงอร่อยฮะอืมต้องอร่อยนะเราดันด้นมาเที่ยวไร่ทองจันทร์บ้านคุณนิรุตทิจันทบุรีคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อคืนผมนอนที่นี่ผมผ้าสบายสบายอยู่ที่เรือนพักรับรองที่คุณนิรุตกรุณาให้พักโอ้เมื่อคืนต้องเรียกว่าเป็นคืนที่ตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยมีความสุขมากในช่วงภาวะแบบนี้ได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้โอ้โหขอบพระคุณครับตรงนี้เราอยู่ท่ามกลางสระน้ำมีเจ้าปลาบึกเจ้าปลากระโห้เต็มไปหมดต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยผมเดินดูแล้วมันเติบโตมาท่ามกลางความรักทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นเองนะฮะคุณผู้ชมว่าคุณนิรุตเป็น
จ้าของผืนดินแห่งนี้49ปีดูแลเจ้าต้นไม้ทุกต้นตรงนี้จำต้นไม้ทุกต้นได้หมดวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่คุณผู้ชมกับผมเนี่ยได้มาเที่ยวที่นี่ตอนที่มาซื้อก็คือเริ่มเข้าสู่วงการแสดงแล้วเด็กในเมืองแล้วก็ได้สตังค์จากการแสดงก็มาซื้อซื้อตรงนี้ก็พี่เอ๋จะไม่เห็นต้นไม้สักต้นเลยมันเป็นป่าหญ้าคาหมดเลยเราก็ไปขอป่าไม้ที่เขาทำไม้มาแจกไม้อะไรก็ได้ทั้งหมดคุณผู้ชมมีไม้แจกเราก็ไปขอเขามาใส่รถมาปีนึงยังไม่ได้ปลูกเลยก็500ต้นแล้วก็ปลูกไปเรื่อยพอปลูกเนี่ยต้นไม้พวกนี้ค่อยๆปลูกใช่จนกระทั่งพื้นที่ที่กลายเป็นที่รกร้างเป็นหญ้าคามีไฟป่าขึ้นมันก็หายไปเองแล้วก็เกิดสร้างหน้าดินขึ้นมาเกิดสร้างป่าอากาศให้เราครับกลายเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยธรรมชาติอย่างดีไหลลงมาให้เราโอ้โหดีจังปลาเปลือได้กินนกได้อยู่อาศัยนี่คือเรื่องราวของพระเอกหนุ่มท่านนี้ที่มาอยู่ที่นี่ถึงโอ้โหเกือบ50ปีคุณผู้ชมครับแล้วก็ค่อยๆปลูกต้นไม้ทีละต้นแต่วันนี้ลีลามีเรามีหลายเรื่องทีเดียวชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงต้องส่งความเขาเรียกส่งกำลังใจนะครับกำลังใจก่อนเรื่องแรกนะฮะกำลังใจสำหรับพี่น้องคนไทยเราเองนะครับสำหรับที่จะต้องผ่านเรื่องร้ายๆผ่านเรื่องไม่สบายใจผ่านอากาศที่ไม่ค่อยดีเราผ่านเรื่องราวที่ร้ายแรงสาหัสทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของธรรมชาติน้ำท่วมหมดเลยทั้งเกือบทั้งประเทศไทยเคยมาแล้วเราเคยทุกอย่างแล้วก็ผ่านเรามาได้ทั้งหมดเราก็ผ่านมาได้ไม่มีอะไรหรอกครับที่มนุษย์เราจะผ่านไปไม่ได้ขอให้เรามีกำลังใจและอย่ายอมแพ้ครับนี่คุณผู้ชมครับลีลามีก็เลยรวบรวมความประทับใจนะประทับใจหลายๆอย่างในชั่วโมงนี้นะฮะเราต้องส่งกำลังใจกันวันนี้เราต้องเอาภาพมงคลมาดูกันว่าเราไปไหนกันบ้างครับเพราะเขามีข่าวสวดพระรัตนสูตรแล้วเพื่อจะช่วยโควิด -19 เราก็จะมีการท่องเที่ยวทางศาสนาเพื่อมาเป็นกำลังใจเขาเรียกว่าเที่ยวเพื่อเสริมสิริมงคลครับเอาเหรอครับผมเหรอครับเหรอครับเราจะไปไหนดีเริ่มต้นอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูไปกราบพระไหว้พระกันที่ไหนดีไปที่นี่ใกล้ๆเป็นเมืองน้อยๆกรวยใจเล็กๆเรียกเขาว่ามาเก๊าคุณผู้ชมเขาอยู่ใกล้ๆฮ่องกงนะเขาเป็นเกาะมาเก๊าอยู่แล้วมาเก๊านี่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะขับเคลื่อนทุกเรื่องด้วยความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลนี้ต้องมาเก๊าเลยทุกคนก็แล้วแต่ต้องโอ้โหขอความสิริมงคลในทุกๆเรื่องนะครับเราไปที่แรกเราไปที่วัดกวนอูคุณผู้ชมครับเจ้าพ่อกวนอูเป็นเจ้าพ่อแห่งความแล้วมีซินแซมาสวดมาทำพิธีมาเล่าเรื่องอะไรต่ออะไรฟังแล้วก็มาจุดมีโอ้โหมาทำพิธีให้กับท่านผู้ชมไปไหนมาไหนเราไม่ได้คิดถึงเรา2คนนะคิดถึงท่านผู้ชมและชาวโลกทั้งหมดครับแล้วก็ไปอีกวัดนึงวัดเจ้าแม่กวนอิมคุณผู้ชมโอ้โหมีเจ้าพ่อกวนอูต้องมีเจ้าแม่กวนอิมครับวัดเจ้าพ่อกวนอูนี่เป็นมรดกโลกเลยนะไม่ได้ใหญ่ไม่ต้องมาสร้างกันใหญ่มากเลยและอยู่รายล้อมด้วยความเจริญนะโอ้โหลงมาจากซิลเวอร์สแควร์นะใกล้ๆกันเลยทั้งโอ้โหแล้วต่อไปแม่กวนอิมก็เหมือนกันตรงนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือมาเก๊าคุณผู้ชมไปดูภาพกันสิริมงคลครับตรงนี้เป็นส่วนของวัดหนึ่งที่มีประวัติยาวนานเลยทีเดียวใครมาเที่ยวเซนต์พอลด้านบนมาถ่ายรูปนะฮะเดินลงมานิดนึงเลี้ยวไปตรงนี้ส่วนใกล้เคียงกันแล้วเป็นส่วนที่ยูเอสโกประกาศเป็นมรดกโลกด้วยส่วนนี้ก็ใช่นะฮะนี่เป็นวัดของเทพเจ้ากวนอูถูกต้องเลยเทพเจ้ากวนอูคุณผู้ชมครับเทพเจ้ากวนอูนี่ถือเป็นเทพเจ้าธาตุไฟนะครับธาตุไฟคุณรู้เป็นธาตุไฟเหรอโอ้โหเขาบอกว่าคนหลายธาตุหมายถึงว่าคนที่มีธาตุต่างๆกันมาไหว้ธาตุไฟก็จะเสริมบารมีหลายเรื่องนี่คือคนมาเก๊าที่ขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความศรัทธาคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูกันหลังจากที่เราได้เข้าไปขอพรกับเทพเจ้ากวนอูที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งกันแล้วเรายังสามารถเสริมความร่ำรวยขึ้นไปได้อีกกับวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและมีพิธีกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้คุณผู้ชมประสบความสำเร็จในด้านของการค้าขายและหน้าที่การงานวัดแห่งนั้นก็คือวัดเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองครับ
เราจะพาคุณผู้ชมมานมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นวัดใหญ่ที่สุด1ใน3ของมาเก๊าที่ใครค้าขายต้องมาความรักต้องมาแล้วไม่มาเนี่ยถือว่าไม่ได้มานั่นเลยคุณผู้ชมครับว่าแล้วไปไหว้พระกันดีกว่าครับไปขอพรกันดีกว่าไปขอพรกันคุณผู้ชมครับเชิญครับคุณผู้ชมครับเราเดินเข้ามาอาคารด้านในสุดนะครับนี่คือไฮไลท์ของที่นี่แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่มานานแสนนานก่อนที่จะสร้างวัดด้วยซ้ำอ่านว่าหลามหอยกวนยำหลามแปลว่าใต้ครับหอยทะเลเป็นไงคุณผู้ชมกวนยำแม่กวนอิมถูกคุณผู้ชมก็แปลว่าเจ้าแม่กวนอิมแห่งท้องทะเลหรือทะเลจีนใต้นั่นเองคุณผู้ชมครับมาที่นี่ช่วงที่จะแน่นที่สุดคุณผู้ชมครับเป็นช่วงของการมายืมสตางค์เจ้าแม่วิธีการมาก็มาที่มาไหว้พระตามลำดับเข้ามาเลยมาถึงเวลาตรงนี้ปุ๊บก็มาอธิษฐานจิตนะครับถือว่าเป็นการยืมสตางค์เจ้าแม่ละมาขอไปขอบุญขอบารมีไปทำการค้าขอกำลังใจไปทำการค้าไปได้สตางค์ที่ได้มาเหมือนกับท่านให้อ่ะครับจะมาทำการค้ารุ่งเรืองยืมไม่ต้องคืนต้องคืนก่อนหนีเลยสิไม่ได้ต้องมาคืนวิธีการคืนคุณผู้ชมครับก็มาคืนเป็นกระดาษเงินกระดาษทองสมมุติว่าเราทำแล้วพอปี63ไปถึง64เนี่ยคุณนิรุธทำเรื่องผักนะทำเรื่องผลไม้แล้วเรื่องอะไรได้ตังค์แล้วรุ่งเรืองพอปี64ต้องกลับมาละกลับมา18 19ใช่มาคืนเที่ยวจุดศูนย์รวมความศรัทธาจากประเทศไต้หวันช่วงหน้าครับ